วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับทุกวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีหลายคนรอนะครับเวลาดีๆอย่างนี้นะฮะคุยกันเรื่องข่าวโดยเฉพาะเรื่องประเด็นกำลังเข้มข้นกันอยู่นะครับทางไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS และจะส่งความเห็นนะครับโดยเฉพาะวิพากษ์วิจารณ์การเมืองส่งมาได้เลยนะฮะที่ LINE @ของไทย PBS ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะครับคุยให้คิดกับ3คนข่าวผมวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวิสุทธิ์คุณวิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเชิญชวนให้คนแสดงความคิดเห็นมานี่ตอนนี้เข้ามาหลายวงเลยนะวงที่ชอบก็ด่าวงที่ไม่ชอบก็ด่านะตอนนี้ด่าทุกวงการมีแบบสุดขั้วเลยนะคุณวีระทำรายการด่าคุณวิสุทธิ์ใช่มั้ยคนเดียวด่าเป็นหลักอย่าเราไม่เกี่ยวเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเรา2คนเนี่ยรู้กันอยู่ว่าจุดยืนเป็นยังไงอยู่ข้างความถูกต้องค่อนข้างกังวลคนนี้กังวลไม่ค่อยโดนแปลเปลี่ยนใจแต่เปลี่ยนใจโน่นเปลี่ยนใจนี่แล้วแต่ทิศทางลมเป็นยังไงต่างๆผมเป็นดูที่ทางลมได้เออเหรอประคองตัวเป็นตอนนี้แต่รักษาจุดยืนนะคือใครอยู่ฝั่งไหนผมอยู่ฝั่งโน้นอ่ะผมไม่ได้เอียงไปทางไหนมากจุดยืนไงเขาเรียกจุดโอนเอ็นไม่ใช่จุดยืนอย่างนี้เรียกจุดโอนเอ็นคุณบอกคุณอ่านทิศทางลมได้ครับตอนนี้ทิศทางลมไปทางไหนทิศทางลมไปทางไหนผมไม่ค่อยมั่นใจกับพิธาเลยก้าวสู่นายกรัฐมนตรีไหมเนี่ยทำว่าไงไม่ได้เป็นใช่กี่เปอร์เซ็นต์ที่คุณมั่นใจกับกี่เปอร์เซ็นต์ที่คุณไม่มั่นใจโอ้โหเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเออเปอร์เซ็นต์สิกลัวถั่วมันลงว่ะไม่เป็นไรไม่กลัวอะไรหรอกเป็นคนเกาะติดข่าวเราเป็นคนเกาะติดเขาเออใช่ใช่ถ้าเขาเป็นเกาะสองท่านทีเลยค่ะ50-50เอ้ย50-50ไม่อย่างนี้50-50มันไม่ใช่อารมณ์ที่คุณพูดตอนแรกมันเกิน50มันต้อง51หรือ49มันไม่มีเอางี้ว่าพิธาเป็นนายกอ่ะโอกาสจะเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่าไม่ได้เป็นเอาง่ายๆเลยผมว่าน้อยอ่ะน้อยโอกาสไม่ได้เป็นน้อย49แล้วกัน49ก็ได้เหรอพวกดูแบบโอ้โหกว่าจะฝ่าด่านได้มันเยอะนะใช่ไหมครับไอ้นั่นมันสร้างสร้างค่ายกลขึ้นมาเหรอเออร้องเรียนยังไม่ได้ไปไหนเลยเอาแต่มันค่ายกลที่อาจจะมีมูลไม่คืออย่างนี้ว่าตามกฎหมายนะกว่าจะเข้าค่ายกลเนี่ยครับมันต้องเริ่มต้นอ่ะนี่ล่าสุดกกต.ให้นับคะแนนใหม่วันอาทิตย์วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้แหละนับคะแนนนับคะแนนใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์นับคะแนนใหม่แต่มันจะมีผลอะไรอย่างนี้ทั้งหมด16จังหวัดครับ47หน่วยเลือกตั้ง47หน่วยเลือกตั้งครับแยกเป็นที่นับใหม่เฉพาะกล่องที่ลงคะแนนส.ส.แบบเขตเลือกตั้ง16เขต16หน่วยเลือกตั้งเออ16หน่วยเลือกตั้งครับซึ่งอยู่ในซึ่งในนี้เนี่ยนะใน16หน่วยเลือกตั้งเนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีฉะเชิงเทราพังงาเพชรบุรีหนองคายอันนี้ไม่มีครับอันนี้ไม่มีส่วนที่นับกล่องที่ลงคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อ31หน่วยเลือกตั้ง31หน่วยเลือกตั้งเนี่ยมีมากมีน้อยอย่างลพบุรีนี่7หน่วยประจวบ6หน่วยที่เหลือก็มี3มี1มี2แต่มีจังหวัดนครนายกไม่ได้นับจังหวัดสระบุรีไม่ได้นับแล้วก็จังหวัดสุโขทัยไม่ได้นับผมไปดูคร่าวๆเอาเฉพาะกล่องที่เป็น16หน่วยเลือกตั้ง16หน่วยเลือกตั้งแต่ว่าใน11จังหวัดนะเพราะอีก5จังหวัดไม่มีส.ส.เขตใช่ไหมส.ส.เขตครับผมไปดูผมสุ่มคร่าวๆคือคนที่ได้เป็นสสที่จะได้เป็นสสเพราะคะแนนเขามากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทิ้งเบอร์2เยอะทิ้งห่างไปเลยทิ้งเบอร์2เยอะมีอยู่จังหวัดนึงเนี่ย200กว่าคะแนนเท่าที่ผมเห็นนะแต่ส่วนใหญ่แล้วทิ้งเยอะถ้าทิ้งเยอะหมายความว่าไงคุณนับหน่วยเลือกตั้ง1หน่วย2หน่วย3หน่วยเนี่ยไม่มีผลคือจำนวนที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันไม่ได้มีผลให้เปลี่ยนแปลง
ผู้ที่จะได้เป็นสสในเขตเลือกตั้งนั้นก็เลยไม่ต้องนับอย่างจังหวัดชุมพรอย่างไรพวกนี้ไอ้กรุงเทพอ่ะที่ว่ามีเขตหนึ่งลาดกระบังซึ่งไม่มีไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้นับใหม่ลาดกระบังไม่นับใหม่เหรอที่ชนะ4คะแนนใช่ไหมนั่นเขต20เขตเลือกตั้งที่20แต่ที่ของกทมที่นับเนี่ยไม่มีเขตเลือกตั้งที่20เอ้าเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนั้นไอ้4คะแนนที่จริงเรื่อง4คะแนนเนี่ยผมก็ไปถามนะผมไปถามว่าเฮ้ยหลังเลือกตั้งเสร็จเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคือทั้ง2พรรคให้นับคะแนนใหม่ทั้งคู่อ๋อทั้งผู้ชนะผู้แพ้เนี่ยนะ1กับ2ใช่คือก้าวไกลให้นับคะแนนใหม่เพื่อไทยก็ใช้สิทธิ์นับคะแนนใหม่ด้วยแล้วนับเพื่ออะไรนับแล้วก็ชนะกัน4แต้มนับแล้วนับอีกนับแล้วนับครบทั้ง2คือคนนับใหม่แล้วยังคนก้าวไกลขอให้นับนับแล้วนับครับตอนวันนั้นเลยนับเลยนับเลยหลังจากวันนั้นเลยภายในไม่รู้ว่ากี่วันแต่ว่านับแล้วคนเพื่อไทยก็ให้นับใช้สิทธิ์ให้นับใหม่ด้วยเออทำไมเพื่อไทยนับเนี่ยผมอ้าวไม่รู้ว่าจะนับจะได้จะไม่ใจจะได้จะได้จบเออจะได้คืออ๋อจะได้จบได้สิทธิ์คนละครั้งไงเหมือนกับ VAR ให้สิทธิ์คนละครั้งคนละครั้งแล้วก็เขาโอเคแล้วหมายความว่าก้าวไกลก็สิ้นสงสัยแล้วถึงจะชนะ4คะแนนกูก็โอเคเพื่อไทยก็เฟิร์มว่าเฮ้ยมึงก็นับกูก็นับ2ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยู่ในไม่อยู่ไม่อยู่สิผมยังไม่อยู่กทมไม่มีผมก็นั่งดูอันแรกเลยเฮ้ยเขต20ที่ไอ้อิ่มมันได้อ่ะไอ้อิ่มมันได้นะไม่มีเออชื่ออิ่มอ่ะไอ้4คะแนนสมุทรปราณิชย์4คะแนนนี่น่าสนใจมากถ้าผมเป็นคนแพ้นะผมอยากรู้เลยว่า4คะแนนนี่คือใครมาจากไหนอยากจะไปคุยด้วยไม่มันต้องเอาต้องดูว่าบัตรเสียที่เขาบอกเนี่ยถูกต้องไหมบัตรดีที่เขาบอกนี่ถูกต้องไหมแล้วตอนที่ลงตอนกาขีดในแต่ละหน่วยนี่ถูกต้องไหมเขาคอนเฟิร์มแล้วอันนี้จบครับนะส่วนที่เป็นสสเขตเลือกตั้งนะมีทั้งรวมไทยสร้างชาติมีทั้งก้าวไกลมีทั้งพลังมีอยู่อันนึงอ่ะพลังประชารัฐกับเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยมีอยู่จังหวัดนึงขีดกันห่างกัน200กว่าคะแนนแต่ผมคิดว่าก็ไม่น่ามีผลคือถ้าเราคำนวณง่ายๆผมใช้จากที่ผมไปเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยเนี่ย อยู่ประมาณ400ถึงประมาณ800ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งถ้าเราเอาจำนวนทั้งหมดเลยนะเฉพาะเขตที่มานับ16เนี่ยนะมันก็ประมาณหมื่นกว่าเสียงเองใช่แล้วมันไม่ใช่ว่าไอ้หมื่นกว่าเสียงที่จะเทมาอีกข้างนึงมันเออนะมันก็อาจจะสลับกันใช่มันก็นิดหน่อยดังนั้นไม่น่าจะมีผลที่มีนัยสำคัญต่อที่นั่งที่เราเห็นอยู่ใช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 ่แม้แต่การนับคะแนนกล่องที่ลงคะแนนให้กับสสบัญชีรายชื่อคือลงคะแนนให้พรรคนั้นที่มีทั้งหมด31หน่วยเลือกตั้งผมก็คิดว่าไม่น่ามีผลเพราะมันไม่ใช่ว่าไอ้ทั้งหมดนี้มันจะเทไปอีกฝั่งนึงเลยมันไม่ใช่มันก็คือแต่สาระสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่ากกต.เมื่อดูว่ามันมีการผู้ไปใช้สิทธิ์กับการลงคะแนนทั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อในหน่วยเลือกตั้งนั้นน่ะมันมีจำนวนที่ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสเต็ปที่หนึ่งของกกต.เวลาเขาพิจารณาสเต็ปที่หนึ่งก็คือว่าให้นับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งที่คะแนนมันขย่งกันเอางี้แล้วกันที่เรียกว่าขย่งนะคือไม่เป็นระนาบเดียวกันไปดูที่มันเป็นเพราะอะไรแล้วก็นับใหม่ให้มันชัวร์จะได้เข้าใจทำไมไม่นับใหม่วันนั้นเลยเพราะมันต้องออกมาตั้งแต่คืนนั้นแล้วนี่ถ้านับเสร็จไอ้มันขย่งกันเนี่ยโอ้ตอนที่เขาส่งมาเนี่ยยังยุ่งอยู่ไม่ตอนที่เขาส่งมาเขาก็ส่งมา มันไม่ได้ดูที่หน่วยละเอียดนะดูคะแนนรวมซึ่งผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีผู้ร้องเรียนคือคนที่เป็นผู้สมัครกับหัวคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นมีความสงสัยว่ามันน่าจะมีอะไรผิดผมคิดว่าอันนี้เป็นขั้นต้นของกกต.นับคะแนนใหม่นี่เป็นขั้นต้นจากเรื่องที่ร้องเรียนมาครับถ้าเดี๋ยวคุณแทนนิดเดียวระดับที่สองจัดให้มีการลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งกำลังจะถามสเต็ปที่สามคือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งเขตซึ่งตรงนี้เนี่ยรอบนี้เนี่ยผมดูว่าโอกาสที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ทั้งเขตเนี่ยค่อนข้างต่ำเพราะเราคิดง่ายๆสังเกตดูนะไม่มีทางภาคอีสานเลยนะมีจังหวัดเดียวหนองคายนี่ไงถ้าผมจำไม่ผิด มีแค่หนองคายมั้งจังหวัดเดียวในภาคอีสานนะผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้คุณชัยว่าอรอบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเชื่อกันนะ
ก็น่าจะมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ซื้อเสียงไม่ได้จ่ายเงินเอาพูดง่ายๆกันแล้วกันนะถ้าไม่ได้จ่ายเงินลักษณะไปซื้อเสียงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดปัญหาไอ้เขตตรงนั้นมันจะมีปัญหามันก็ไม่ได้มีปัญหาที่เขามันจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าไปสัญญาไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจับผิดอ่ะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้การรับเรื่องที่จะร้องเรียนเนี่ยน่าจะลดลงไปเยอะแต่ว่า47หน่วยเนี่ย47เนี่ยนะส่วนใหญ่ใครคือผู้ชนะกระจายกันครับกระจายใช่ไหมกระจายครับมีทั้งก้าวไกลมีทั้งรวมไทยสร้างชาติมีทั้งพลังประชารัฐมีทั้งเพื่อไทยอาฉะนั้นมันไม่ได้ออกมาถึงขั้นจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งไม่จุดที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้ที่พูดกันก่อนเนี้ยที่มีข่าวรั่ว20ว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ไอ้นั่นน่ะคือสเต็ปสุดท้ายนะเลือกตั้งทั้งเขตเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งซ่อมอันนี้ประเด็นที่กกต.บอกวัน20คนใช่ไหมฮะของว่าที่ส.ส.ไม่มีใครยืนยันไม่มีใครยืนยันประมาณว่าประมาณนั้นประมาณว่าวัน20คนอยู่ในการพิจารณาอยู่ใช่คราวนี้20คนที่ว่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเมื่อวานนี้หรือไงผมไม่แน่ใจทางคุณแสวงบุญมีเนี่ยเขาทำหนังสือไปถึงผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งต่างๆใช่ใช่ใช่ว่าให้คุณแสดงความเห็นมาคุณอธิบายมาอะไรมาเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อจะประกาศรับรองส.ส.ใช่ไหมครับแล้วก็สำหรับเขตที่เลือกตั้งเพิ่มเติมเนี่ยเลือกที่เป็นนับคะแนนใหม่เนี่ยก็ให้รายงานมาผมจับทางอย่างนี้ว่าการประกาศรับรองส.ส.เนี่ยน่าจะเร็วกว่าที่ทุกคนคิดถูกต้องแล้วผมก็เห็นอย่างนั้นผมคิดว่าก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี่แหละผมคิดว่าสิ้นสัปดาห์หน้าด้วยซ้ำไปคือวันจันทร์ที่12ใช่ไหมฮะวันศุกร์ที่16 12 13 14 15 16แต่ก็มีร้องเรียนทั้ง200กรณีไม่ใช่เหรอร้องเรียน200กรณีเนี่ยก็นี่ไงที่อันนี้ด้วยอยู่ในนี้อันนี้อาจจะแต่ที่เขาทำหนังสือไปถึงผู้อำนวยการเขตคุณเขตคุณมีปัญหาไหมลงคะแนนเป็นยังไงให้ความเห็นมาเพื่อประกอบที่เขาจะส่งถูกต้องว่าไม่มีนะเคลียร์นะเพราะว่าคณะกรรมการกกต.ปัจจุบันเนี่ยเขามีหน้าที่รอข้อมูลตัดสินลงมติจากข้อมูลที่ส่งมาจากสำนักงานเลขาธิการถูกต้องเขาไม่ได้ลงมาล้วงไม่ได้แบ่งงานว่าคุณดูอันนี้คุณดูอันนี้ไม่นะคุณชงขึ้นมาแล้วผมดูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทั้งนี้ทำครบก็ตัดสินใจได้ว่ามีคำสั่งของคุณแสวงใช่ไหมใช่บอกว่าให้กกต.จังหวัดออกความเห็นด้วยนะว่าควรจะประกาศหรือไม่ควรจะประกาศทำไมประกาศเพราะอะไรแต่ว่าก็เป็นหลักฐานไงก็เป็นหลักฐานคือตัวสำนักงานเลขาธิการกกต.เนี่ยตัวเองจะมีความเห็นยังไงก็มีความเห็นประกอบถูกต้องแนบมาด้วยว่าเนี่ยในเขตนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตนี้จังหวัดนี้เขายืนยันว่าไม่มีปัญหาพร้อมที่ประกาศผมบอกเนี่ยเพราะว่าตัวสำนักเลขาก็ต้องความปลอดภัยคือได้หลักฐานมาแล้วใช่แล้วคณะกรรมการกกต.ใหญ่ก็ต้องการความมั่นใจบอกให้สำนักเลขามีหลักฐานนะใช่ฉะนั้นถ้าใช้ประกาศไปใครโวยวายทีหลังนี่ฉันบอกมีหลักมีฐานใช่คือทุกคนก็มีฐานที่จะตัดสินใจอย่างนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งก็บอกว่าเนี่ยสำนักงานเลขาธิการส่งมาอย่างนี้เราเห็นดูแล้วโอเคเห็นด้วยอนุมัติสำนักงานเลขาธิการก็บอกเนี่ยผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งที่ผมทำหนังสือไปเนี่ยเขาแจ้งมาอย่างนี้อย่างนี้ดังนั้นเราก็พอจะมั่นใจได้ว่ากระบวนการจะเร็วขึ้นแล้วพอเร็วขึ้นเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องว่าพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่เพราะว่าคุณแสวงนี่แหละไปให้สัมภาษณ์แสวงบุญมีนี่แหละยังไงเนี่ยสอยไม่ทันก่อนที่จะรับรองแปลว่าคุณแสวงบุญมีบอกเลยว่าต้องรับรองไปก่อนคุณพิธาก็ดีรับรองคุณพิธาเป็นส.ส.ก่อนถูกไหมเอาทีละประเด็นเอาทีละประเด็นรับรองส.ส.รับรองส.ส.มีประเด็นว่ารับรองทั้ง500เลยไหมหรือ90หรืออย่างน้อยร้อยละ95คือ470เท่าไหร่475คนผมคิดว่านะถ้าดูจากการร้องเรียนแล้วการนับคะแนนใหม่น้อยๆแบบนี้นะแล้วก็ไม่มีเรื่องกระโตกกระตากไม่มีใครไปโวยวายอะไรกันแบบโอ้โหเป็นข่าวมาอะไรมากมายเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงผมมองนะว่า1ประกาศเร็วผมให้เร็วที่ให้ช้าสุดเลยนะ
ไม่เกินวันที่23มิถุนายนเออผมเอาอย่างนี้เลยงั้นใครที่ตั้งป้อมด่ากกต.มาช้านักดึงเรื่องนึงคือมันก็ช้าอยู่แล้วล่ะคือมันก็ช้าแต่ไม่เกินกำหนดแล้วเร็วกว่าครั้งที่แล้วเขาต้องการทำอย่างนี้ครั้งที่แล้ว45วันครั้งนี้ถ้าเกิดเขา38วันนี่เขาก็เออเร็วกว่าครั้งที่แล้วแล้วคุ้มกับ44วันก็ได้โอเคคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเขาจะรับรอง500หรือแล้วไปสอยทีหลังให้ใบเหลืองกับใบแดงทีหลังใช่ใช่นั่นคุณแสวงพูดทำนองนี้ใช่ไหมคุณดุษฎีคุณแสวงพูดถึงกรณีคุณพิธาก่อนว่าอันนี้จะได้ชัดเจนเมื่อประกาศรับรองปั๊บเนี่ยมันจะกลับมาที่คุณพิชัยคุณสุทธิชัยละก็คือว่ารับรองพอรับรองพิธาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลโอเคยังไงก็ต่อครับก็คือที่คุณแสวงให้สัมภาษณ์ก็คือว่าเรื่องที่พูดถึง151อะไรต่ออะไรเนี่ยว่ากกต.ต้องทำก่อนที่จะมีการรับรองเนี่ยมันไม่ทันไม่ได้กระบวนการมันไม่ได้ร้องเรียนมาตอนนั้นเนี่ยก็ก่อนเลือกตั้งเพียง2วันฉะนั้นมันก็ผ่านกระบวนการมาแล้วตอนนี้ก็ต้องรับรองส.ส.ไปก่อนรับรองส.รวมทั้งพิธาด้วยรวมพิธาด้วยเสร็จแล้วถ้าจะสอยร้องเรียนต่างๆนานาก็จะพิจารณาหลังจากนั้นอาจจะต้องส่งไปถึงศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็แปลว่าพอรับรองจะเป็น 95% หรือ 100% ก็ตามเนี่ยแล้วคุณพิธาก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยนะที่ได้รับการรับรองก็ภายใน15วันเลือกประธานสภาถูกต้องหลังจากนั้นก็เลือกนายกถูกต้องดังนั้นกระบวนการนี้จะเร็วขึ้นเยอะเลยต้นกรกฎาคมนี้เราจะเห็นว่าคุณพิธาจะผ่านด่านสวหรือไม่แต่ว่าด่านแรกเนี่ยน่าจะไปรอหลังไม่มีปัญหาเรื่องประกาศส.ส.อ่ะครับคือการรับรองสอสอร้อยละ95เนี่ย มันเป็นจุดเริ่มต้น2อย่างของอะไรครับจุดเริ่มต้นอันที่1ก็คือที่คุณสุชัยพูดเมื่อกี้เปิดประชุมรัฐสภาภายใน15วันซึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะเปิดภายใน1วันก็ไม่มีใครว่านะ5วันก็ได้แล้วแต่ซึ่งตรงนี้ใครจะเป็นคนทำรู้ไหมคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องเป็นคนลงนามสนองพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมรัฐสภาซึ่งตอนนี้เตรียมไว้แล้วรัฐบาลเตรียมไว้แล้วรอส่งไปให้กกต.ถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้นั้นกระบวนการนี้มันก็จะวิ่งไปพร้อมกันนั้นเนี่ยเมื่อรับรองการเป็นส.ส.ของคุณพิธาแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะดำเนินการตามที่มีคนร้องเรียนว่าคุณพิธามีคุณสมบัติต้องห้ามนะมาตรา98วงเล็บ3มาตรา101วงเล็บนั่นรวมประกอบไอ้เนี่ยพอบ้าบอคอแตกทั้งหลายเนี่ยนะนับ1คราวนี้ผมไม่แน่ใจคุณชัยว่าคือตอนนี้ที่กกต.พูดเนี่ยคือเขาอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนและวินิจฉัยจะรับหรือไม่รับยังไม่รู้ไงไม่คณะกรรมการไต่สวนและวินิจฉัยเสร็จแล้วเนี่ยผลจากคณะกรรมการไต่สวนและวินิจฉัยที่ว่าเนี่ยถึงจะส่งไปที่คณะกรรมการกกต.ว่าคุณจะมีมติยังไงถูกต้องถ้าเกิดทางนี้เขาเสนอขึ้นไปว่าไม่มีมูลจบแต่ผมคิดว่าโดยลักษณะของการเอาปลอดภัยไว้ก่อน safety first เนี่ยผมคิดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งคงบอกว่าโอเคคดีนี้มีมูลเราจะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญโอเคไหมใช่ไหมซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยาวช้าแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวกกต.แล้วก็อยู่ที่สองที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาตกลงตำแหน่งประธานสภาได้หรือยังไม่ขยันคุยชัยถ้าเกิดตรงนี้เขาช้าตรงนั้นเลือกแล้วเลือกแล้วถ้าเขาช้านะมันอยู่ที่ว่าเขาจะเอาแบบไหนคือถ้าเกิดส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเอาสมมติว่าเราตารางเวลานะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง15วันเปิดสภาบวกให้7วันนะ3อาทิตย์เลือกนายกอ่ะเอางี้แล้วกันโอเคถ้าจากวันนี้ไปจนถึงส่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเกิน3อาทิตย์ตอนนั้นเรื่องยังอยู่ที่กกต.อยู่ยังไม่ได้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งอะไรไม่ได้เพราะเรื่องยังไม่มาถึงตัวใช่ไหมกระทั่งนี้ก็เดินไปแต่ก็อีกนั่นแหละนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเร็วช้าแค่ไหนถ้าเกิดเขาทำเร็วมันเกิดช่วงเวลาทับซ้อนกันนะเร็วช้าเนี่ยครั้งนี้มันจะเร็วมากไม่ได้
พราะว่าประเด็นเรื่องถือหุ้น ITV ของคุณพิธามันมีสลับซับซ้อนพอสมควรแล้วกรรมการกกต.ต้องคิดหนักพอสมควรฝ่ายกฎหมายสำนักงานต้องฟังใครต่อใครต้องเรียกพิธามาด้วยไหมใช่ไหมแล้วก็จะต้องทำหนังสือรวบรวมข้อมูลต่างๆเพราะว่ามันประเด็นก็คือว่าฝ่ายเห็นว่าคุณพิธาผิดกับฝ่ายเห็นว่าคุณพิธาไม่ผิดนั้นสูสีกันนะตอนนี้ที่คุณสุริชัยพูดเมื่อกี้เนี่ยมีประเด็นดีมากเลยคือคณะกรรมการวินิจฉัยและไต่สวนเนี่ยจะเปิดโอกาสให้คุณพิธามาชี้แจงในระดับกกต.ก่อนหรือเปล่าต้องจะทำเป็นหนังสือจะเชิญมาชี้แจงอะไรถ้าอย่างนี้เนี่ยกระบวนการไต่สวนเนี่ยมันจะยืดออกไปใช่ครับถ้ามันยืดออกไปเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอะไรให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือจะทำอะไรเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นหลังจากการโหวตคุณพิธาได้เป็นนายกหรือไม่แล้วกกต.ต้องตัดสินด้วยว่าไอ้ที่จะส่งไปให้ศาลเนี่ยกกต.จะมีความเห็นหรือไม่ด้วยนะมันมีอยู่สองทางกกต.ก็บอกว่าไม่ตัดสินอะไรเลยส่งไปเลยส่งไปหรือกกต.ต้องพิจารณามีแนวทางตัวเองหรือไม่ที่จะนำที่จะบอกยื่นให้ศาลว่าเราคิดอย่างนี้มีข้อมูลอย่างนี้นะโดยหลักเป็นอย่างนี้ครับคุณทิชัยครับผู้ร้องร้องมากี่เรื่องต้องเริ่มต้นจากผู้ร้องร้องมากี่เรื่องเรื่องบางเรื่องยังไม่เกิดอาจจะร้องไม่ได้นะเรื่องบางเรื่องยังไม่เกิดอาจจะร้องไม่ได้แต่อาจจะร้องไปในคราวเดียวกันก็ได้แล้วกกต.ต้องเป็นคนสรุปประเด็นนี่ไงส่งไปให้ศาลประเด็นนี้ประเด็นนี้ประเด็นนี้ถ้าถึงตรงเนี้ยไอเนี้ยเป็นเรื่องยากสำหรับกกต.ครับเขาจะเพิ่มเติมเองได้ไหมคุณอันนี้ที่ผมสงสัยไม่ใช่เพิ่มเติมศาลก็จะต้องถามอย่างเช่นกรณี151เนี่ยครับทั้งที่รู้ว่าไม่มีคุณสมบัติเนี่ยนะกกต.ต้องพิจารณาไม่ใช่ส่งศาลทำทูลอย่างเดียวโอ้ไม่ใช่เพราะว่าเขาก็ไม่รู้ไงกกต.บอกไม่รู้กกต.บอกไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีคุณมีเป็นถือหุ้น ITV ตอนนั้นไม่รู้ว่ามันใช่ไม่ใช่เพราะผมก็ไม่รู้มันเป็นสื่อไม่สื่อผมไม่รู้แต่ว่าคุณต้องสารกกต.คุณตอนนั้นรับเขาเข้ามานี่คุณไม่ได้แย้งอะไรนี่ใช่ไหมใช่ฉะนั้นต้องมีคำอธิบายว่ามันมีคนมาแย้งทีหลังเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณไม่ได้ตรวจสอบเหรอไม่ได้ตรวจทำไมอ่ะไม่ได้ตรวจก็ไม่มีคนร้องผมก็ไม่ตรวจอยู่แล้วโดยธรรมชาติผมหน้าที่คุณด้วยหน้าที่คุณจะต้องตรวจว่าคนที่สมัครทุกคนเนี่ยมีคุณสมบัติหรือเปล่าฉะนั้นคุณบอกว่าถ้า151คือทั้งที่รู้ว่าไม่มีคุณสมบัติตอนนั้นคุณถามเจ้าตัวอย่างคุณรู้เปล่าว่าคุณมีสมบัติหรือเปล่าเจ้าตัวเขาบอกเขามีอ่ะก็ใช่ไงเจ้าตัวเขาบอกเขามีเขาบอกเขามีฉะนั้นกกต.ต้องพิจารณาขั้นนี้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นแค่ messenger เป็นแค่บุรุษไปรษณีย์นะกกต.นะก็รวบรวมอย่างนี้ร้องอีกอย่างแล้วก็ยกไปทั้งหมดนะกกต.เนี่ยผมเกรงว่าจะเป็น messenger งานอย่างนั้นก็ไม่เพราะถ้าเกิดกกต.ไปมีความเห็นอะไรในชั้นส่งไปเนี่ยคืออันนี้ยากนะคุณดุชัยยากนะตอนนั้นอ่ะประธานกกต.บอกแล้วว่าตอนนี้ยังไม่รับเรื่องใช่ไหมใช่ยังไม่รับเรื่องนะแสดงว่าต้องพิจารณาจะรับเรื่องหรือไม่ใช่ถูกต้องนั่นก็ถือว่าพิจารณาแล้วนะระดับหนึ่งคือถ้าเลือกกรณีมันไม่เข้าองค์ประกอบก็ตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปโยนไปเลยฟังสองท่านนี่เหมือนสรุปตรงกันใช่ไหมว่าคิดว่ากกต.ไม่กล้าสรุปก่อนว่าสรุปบางส่วนแต่ไม่สรุปทั้งหมดถ้าถามผมนะผมว่าสรุปบางส่วนไม่ฟันธงไม่คือไอ้ที่บอกว่ารู้อยู่แล้วแล้วไปอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าถ้ากกต.ลงมติอย่างนี้เนี่ยนะทัวร์ลงที่จะส่งไปศาลก็คือว่าเสร็จตั้งแต่ไม้แรกนะใช่ไงซึ่งไม่น่าจะเกิดซึ่งผมว่ากกต.ไม่เอาเสร็จไม้แรกกกต.ก็บอกว่าเนี่ยมีคนร้องมาอย่างนี้ไม่ได้กกต.มีความเห็นอย่างนี้ถ้างั้นมีกกต.ไว้ทำไมมีกกต.ไว้เป็นโกบีทวีนไม่ได้ตัวเชื่อมตัวเชื่อมกกต.ต้องมีมาตรการว่าทุกคนที่มาสมัครอาจจะต้องมีคุณสมบัติมีคืออย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรมสรรพากรถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีอะไรเนี่ยเขามีฐานข้อมูลที่จะเช็คใช่แต่ผมว่าอันนี้มันซับซ้อนเกินไปผมว่ามันซับซ้อนเกินไปที่เขาจะเช็คว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนตอนนี้มันเป็นสื่อมวลชนหรือเปล่าไอ้เนี่ยขั้นตอนเนี่ยจะยาวยาวเพราะว่ามีเหตุผลทั้งสองฝ่ายใช่ถ้าที่เราติดตามอยู่ใช่ไหมใช่เราก็รู้ว่าคุณพิธาสู้ได้อะไรเพราะเขาออกแถลงการมาแล้วนี่ใช่ใช่ใช่ทั้งฝั่งที่ต่อต้านฝั่งที่ก็แจกแจงละเอียดหมดทุกเม็ดฉะนั้นคุณเป็นกกต.เนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายสิเฮ้ยฝั่งนี้ก็ฟังได้ฝั่งนี้ก็มีเหตุผลดังนั้นจะรับไม่รับรับแต่ส่งต่อนี่ไงนี่มันมีประเด็นงอกคุณชัยฮะคือเรื่อง
ถ้าศาลปกครองสูงสุดตัดสินใช่ไหมให้ไอทีวีคืนชีพขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวคดีไหมเนี่ยไอเนี่ยมันบิดเบือนเขามีเรื่องฟ้องร้องใช่สำนักนายกเรียกเงินจากไอทีวีเป็นแสนล้านนะค่าปรับไอทางนี้บอกว่าที่คุณมายกเลิกสัญญาผมเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ถูกต้องไปอนุญาโตตุลาการแล้วอนุญาโตตุลาการตัดสินแล้วว่าเราไม่ผิดว่าทางสปน.เนี่ยไปยกเลิกสัญญาร่วมเอกชนเนี่ยไม่ถูกต้องต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนทางสปน.ยื่นอุทธรณ์ตอนนี้เรื่องอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดอันนี้ที่คุณวิสุทธ์พูดหนึ่งก็คือชนะคืนเงินแต่อย่างอื่นเขาไม่ได้แต่มีผลต่อคุณพิธาไหมเช่นเอ้าสมมติว่าตัดสินนะว่าไอทีวีคืนเงินดำเนินการต่อไม่ใช่คืนเงินเขาไม่ได้ตัดสินว่าเป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่อไอทีวีเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้เป็นสื่อหรือเป็นสื่อเขามีบริษัทแล้วเขาถูกยึดใบอนุญาตไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นธรรมเขาต้องการเงินคืนศาลตัดสินเรื่องให้เอาเงินคืนให้เขาไม่ได้ตัดสินว่าไอทีวีเป็นบริษัทที่จะเอาข้ออ้างของศาลตัดสินแล้วข้ออ้างนี้ไปอ้างว่าเป็นสื่อหรือไม่ไม่ได้เขาไม่ได้ตัดสินว่าเป็นสื่อเว้ยผมตัดสินให้คุณครับก็คือว่าบริษัทไอทีวีไม่ได้ทำอะไรเลยไอคนตีความไปใส่ก็คือว่าถ้าชนะหรือแพ้เนี่ยบริษัทก็เป็นบริษัทอยู่บริคนสนที่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่คุณจะไปตีความว่าเขาเป็นสื่อหรือเป็นสื่อเนี่ยอยู่ที่ว่ากกต.พิจารณาว่าเฮ้ยยังเป็นสื่อเปล่าแล้วกกต.ถ้าไม่ตัดสินส่งศาลศาลก็ต้องมานั่งดูองค์ประกอบศาลองค์ประกอบดูองค์ประกอบว่ายังไงโอเคทั้งฝั่งพี่ตาคนละประเด็นทั้งฝั่งพี่ตาบอกว่าตอนที่เขาถือหุ้นเนี่ยเขามั่นใจว่าไม่ใช่สื่อเพราะว่าใบอนุญาตถอนแล้วไม่มีความเป็นทีวีแล้วเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ตอนนี้เขาบอกเขาโอนออกไปให้ทายาทคนอื่นในกองมรดกเนี่ยให้น้องชายให้น้องชายและอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะก็คือเขาไม่แน่ใจว่าจะมีความพยายามที่จะทำให้ธุรกิจของบริษัทเนี่ยกลับมาเป็นทีวีหรือเปล่าเพราะมีคนเริ่มพูดแล้วฉะนั้นเขาบอกเขากันเอาไว้เขาโอนออกก่อนดีกว่าแต่ฝั่งที่ต่อต้านคุณพิธาก็บอกโนโนโนเป็นสื่อมาตลอดแล้วก็เอาเนี่ยรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ไอ้คำว่ายังทำธุรกิจสื่อหรือเปล่าที่มีคนไปถามเนี่ยทั้งสิ้นปวงนั้นคือสองฝ่ายพยายามเอาหลักฐานมายันกันที่กกต.ว่าผมไม่ผิดคนนี้บอกเขาผิดไม่เกี่ยวอะไรกับที่กับเรื่องคืนเงินแล้วไม่คืนเงินโอเคโอเคเคีย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 ฝากคำถามมาตอบไม่ได้ไม่ใช่คือมันต้องใช้ตรรกะว่าเขาสู้กันด้วยเรื่องอะไรเขาไม่ได้สู้ว่าผมเป็นสื่อเขาไม่ได้สู้เพื่อขอใบอนุญาตคืนเขารู้ว่าเขาถูกยึดใบอนุญาตถอนใบอนุญาตไปแล้วคุณต้องจ่ายความเสียหายให้ผมเท่านั้นเองโอเคงั้นคุณจะไปเอามารวมแบบนั้นน่ะมันก็เวอร์เกินไปใครคิดจะโยงก็วางไว้แล้วที่กกต.ต้องพิจารณาก็คือว่าคำกล่าวอ้างของคุณพิธาฟังขึ้นไหมนั่นแหละเพราะว่าฝ่ายที่เขาร้องเรียนอ่ะฝ่ายที่ร้องเรียนเขาบอกว่ายังเป็นสื่อไงแต่คุณพิธาบอกไม่เป็นสื่อแล้วเพราะว่าวันนั้นวันนี้ทำนู่นทำนี่ประกาศถอนใบอนุญาตแล้วต่างๆนานาฉะนั้นกกต.ต้องพิจารณาตรงนี้ก่อนแล้วอย่างที่คุณวีระบอกถ้ากกต.ไม่พิจารณาส่งสารเลยผมว่าก็ไม่ถูกกกต.ต้องตัดสินจะรับไว้ไม่รับไว้ถ้ารับไว้แปลว่าอ้อมันมีมูลโอเคก็ดีมีมูลมีมูลว่าอาจจะเป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่อแต่ว่ามีมูลละหน้าที่กกต.ก็ไม่ใช่แค่เมสเซนเจอร์แล้วนะคุณมีหน้าที่พิจารณาช่วยสรุปประเด็นให้กกต.ช่วยสรุปประเด็นให้สารถูกต้องมีทั้งเห็นว่าเป็นกับเห็นว่าไม่เป็นแล้วให้สารไปดูควรจะมีอะไรบางอย่างนะต้องมีมันต้องมีนะเดี๋ยวดูตอนอ่านตอนคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งไปถ้างั้นประเด็นอย่างเนี้ยกกต.ให้ก้าวไกลชี้แจงเรื่องค้อนเคียวอ่ะอันนี้คนละเรื่องแล้วเรื่องแล้วคุณจะไปยาวมารวมกันสิไม่ผมก็คิดเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไหมคือไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เหมือนคดีอิลูมินาติคล้ายกันเนี่ยแต่เรื่องค้อนเขียวมันตลกไหมเพราะว่าค้อนเขียวเนี่ยที่คนที่โวยร้องเนี่ยนะบอกเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ป่ะใช่แต่ตอนนี้เราเชียร์จีนนะใช่เราบอกว่าตัวเดิมแต่ในธงชาติของจีนเนี่ยมันไม่มีค้อนเขียวไม่มีเป็นดาวธงชาติสมัยที่เป็นโซเวียตอ่ะมันมีค้อนเขียวแต่ธงชาติรัสเซียตอนนี้ไม่มีค้อนเขียวมาร์กซ์เลนินมาร์กซ์เลนินค้อนเขียวเนี่ยสหภาพโซเวียตแต่ว่าในพรรคคอมมิวนิสต์จีนอ่ะ
ช่วงแรกๆมีสัญลักษณ์ก็คือค้อนก็คืออุตสาหกรรมกรรมกรเขียวก็คือชาวนาเกษตรกรแล้วก็เลเบอร์แล้วก็ฟาร์เมอร์นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเป็นคอมมิวนิสต์หรือไม่เป็นคอมมิวนิสต์แต่มันเป็นสัญลักษณ์แรกของคอมมิวนิสต์ของโซเวียตแล้วก็พรรคอื่นบางทีสมาคมแรงงานแต่ผมว่าคนที่ร้องอ่ะไปคนที่ร้องนะแล้วก็ไปดูโปสเตอร์นะผมว่าไม่เก่งว่ะผมจับได้นะผมว่าไม่เก่งจริงๆอ่ะผมก็ส่องนะของเคียวอยู่ไหนส่องมันเก่งมากเลยคุณวิชัยคือพูดง่ายๆว่าเล็งทุกเม็ดอ่ะทุกเม็ดเล็งทุกเม็ดอ่ะมึงจะขยับซ้ายขยับขวากูดูมึงหมดอ่ะทำมืออย่างงี้ก็ไม่ได้นะทำมือไม่ได้นะก็ไม่รู้อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอลูมินาติไงใช่ใช่อลูมินาตินี่คือสมาคมลับทั่วโลกที่มีเป้าหมายตรงกันที่จะค้นล้มทุกอย่างแล้วก็ไปเอารูปนายกเยอรมนีใครต่อใครเยอรยุโรปเขามีการประชุมครั้งหนึ่งแล้วทุกคนทำได้อย่างนี้แล้วก็พอพิธาทำบ้างบอกนี่สมาคมรับหรือเปล่าทุกเม็ดจริงๆโอเคแล้วคราวนี้กลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้คุณวิชัยพาออกไปเรื่องกกต.เรื่องหุ้นไอทีวีเรื่องสารรัฐธรรมนูญแล้วพาออกทะเลแล้วกลับมาไม่ใช่ออกทะเลประเด็นของคุณวิชัยเนี่ยมันต้องเชื่อมต่อตรงนี้ว่าในเมื่อการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าเลือกนายกเดินหน้าบนสมมุติฐานว่าตอนนั้นศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้รับเรื่องจากกกต.ไปเราเอาที่ก่อนนะคราวนี้มันก็มีอีกช็อตหนึ่งสมมุติอ่ะนี่สมมุติเลยนี่สมมุติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร188คนที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลบวกกับสวจำนวน200คนรวมกันเป็น438คนมีความประสงค์จะลงคะแนนให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้โหอย่างนี้เลยคิดกล้าคิดนี่ฝันฝันเนี่ยผมก็บอกว่าสมมติไงเออผมก็พูดสมมติไงที่ผมบอกอย่างนี้ก็เพื่อหมายความว่าคุณพิธาเป็นนายกจังหวะนั้นเนี่ยทอดเวลาไปนิดเรื่องจากกกต.ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญพอดีครับศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกเลยถ้าอย่างนั้นคุณผมจะคิดแผลงต่อไปเลยนะเป็นนายกปั๊บยุบสภาเลือกตั้งใหม่เล่นกันเลยเพื่อนมาผมก็เล่นอีกตอนนั้นยังไม่มีครม.เลยนะเป็นนายกแล้วนี่เป็นนายกเฉยแต่มีพระบรมราชโองการแล้วนี่แต่ไม่แน่ใจว่ามีอำนาจจะยุบสภาหรือเปล่านะเอ้ยนี่ไงนี่ไงเออเอาผมพูดต่ออ่ะถ้าเกิดต้องอยู่เป็นหน้าที่อ่ะนะใครทำหน้าที่ต่อก็ไม่คือมีครม.หรือยังยังสิคือถ้ามีครม.เนี่ยรองนายกมาเป็นอ๋อแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็ปลัดกระทรวงไม่มีนี่งงกับชีวิตนะมึงไม่ปลัดกระทรวงไม่งงกับชีวิตเลยตอนเอาไงต่อคือนี่ฝากเขาไม่ตื่นจากฝันตื่นจากฝันอย่างนี้ตอนนี้เห็นภาพแล้วเห็นภาพว่าถ้าเลือกอย่างนั้นเนี่ยนะก็จะมาถึงระเบิดใหญ่ที่วางอยู่ก็คือสวจะไม่เลือกสมมติผ่านด่านคุณสมบัติเรื่องหุ้นไอทีวีก่อนยังไม่ตัดสินขณะนี้คือขณะนี้อยู่ในขั้นตอนอย่างเซตไซด์ไว้ก่อนเอาวางไว้ข้างๆก่อนเดินหน้าเลยเดินหน้าเรื่องนี้ไปเลือกประธานสภาเลือกประธานสภาเลยแล้วก็เลือกนายกเลือกนายกเลยแล้วก็ปิดด่านสว.โอเคตรงเนี้ยภาพก็จะเด่นขึ้นมาเพราะวันพุธที่แล้วมีข่าวออกจากโรงแรมแถวหลานหลวงRoyal Princess ด้วยจากนั้นคุณวิชัยใช่ไหมสื่อมวลชนอาวุโสที่ไปคุยกับคุณหญิงอ้อนผมบอกได้เลยว่าข่าวเนี้ยเป็นข่าว Exclusiveexclusive ปล่อยออกมา exclusive แบบปล่อยตั้งใจปล่อยตั้งใจปล่อยใช่เพราะผมรอเลยเพราะพี่ข่าวออกปั๊บ1อ่านทุกฉบับแม่เหมือนกันหมดไม่เหมือนกันหมดไม่ทุกบรรทัดทุกบรรทัดเดียวกันเขียนจาก copy เดียวไม่รู้จัก rewriter เลยเออใช่ตำแหน่ง rewriter หายไปไหนมันง่ายไงนี่crop and paste แต่ปรากฏว่าผมก็รอว่าจะมีเสียงปฏิเสธมั้ยไม่มีเลยแต่คุณหญิงอ้อยเราเชื่อว่าจริงปฏิเสธเรื่องคุณทักษิณใช่มั้ยฮะใช่1ตรงนั้นเนี่ยแสดงว่ามีการออกข่าวจงใจเพื่อที่จะ2ประเด็นว่าคุณทักษิณนั้นอาจจะยังไม่กลับทันทีไม่เห็นเพราะว่ากลัวจะถูกหลอกตรงเนี้ยคำนี้ก็ต้องตีความว่าถูกหลอกเนี่ยต้องมีการดีล2คุณอุ้งอิงเนี่ยนะพรรษายังอ่อนรอก่อน5ปีดีไหมรออีก5ปี5ปีฉะนั้นชัดเจนเลยว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีแผนสำรองไว้แล้วฉะนั้นอย่าถามเลยว่าคุณ
พิธามาหรือไม่มายังไงเขามีแผน2อยู่แล้วแผน2คือคุณเศรษฐาขึ้นโอเคโอเคกรณีที่พิธาเดินไม่ผ่านระเบิดระเบิดเวลาที่วางไว้ 2-3 ลูกเนี่ยนะไข่กล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 นะดังนั้นอันนี้ชัดเขาได้312เสียงเนี่ยนะยังไงเนี่ยเขาเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยถ้าเป็นเศรษฐาสวอาจจะลงให้คุยด้วยลงให้คุยด้วยอาจจะลงให้ผมอ่านนิตยสารนิเคอิรีวิวของญี่ปุ่นพิธาเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวญี่ปุ่นว่าเขามีสวที่ยินดีจะลงให้เขาแล้วเนี่ย27คน27นี่เป็นข้อมูลที่ผมได้มา27คนก็ขาดอีก37คนอันนี้ที่ผมได้มานะแต่จะจริงเท็จก็เอาตามที่เขาเขียนในนั้นนะโอเคคราวนี้ประเด็นที่คุณชัยพูดเนี่ยบนสมมติฐานว่าถ้าพิธาสวไม่ลงไม่ถูกเบรกคุณไม่ได้376ก็อาจจะงดออกเสียงอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ถึง370ลูกกับมาเพื่อไทยป่ะอาจจะลงผมคุยกับสวบางท่านสวบางท่านเชื่อว่าการลงคะแนนจะไม่ลงครั้งเดียวแน่นอนอันนี้ชัดเจนคือลงครั้งที่หนึ่งไม่ได้ก็ลงใหม่ก็นัดมาลงกันใหม่ครับในระหว่างนั้นน่ะจะมีการปรับท่าทีอะไรยังไงเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่ก็ยังยืนเป็นพิธาก่อนจนมันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็อยู่ที่พิธาเขาจะถอนตัวไหมถ้าพิธาก็ได้ขั้นตอนการเลือกนายกกี่รอบก็ได้คือมันก็ไม่ต้องทุเรศกันเป็นร้อยรอบก็สองรอบมันก็แย่แล้วก็นับคะแนนสองครั้งก็แย่แล้วแบบสุดๆก็คือว่าโหวตไปจนถึงปีหน้าก็หมดไปแล้วเกินไปอย่างนั้นก็จินตนาการแบบโอ้โหดูถูกสมาชิกรัฐสภาบ้านเรามากว่าคุณตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็เป็นปีๆเลยเหรอว่าคนวางยุทธศาสตร์เขามีทั้งแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะโคตรยาวนะไม่คณิตถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่เราก็นั่งบนสมมติฐานนะว่าเขาไม่ลงให้ทั้งสสด้วยนะแล้วก็ทั้งสวด้วยรวมกัน438คนเขาไม่ลงให้ไม่ลงให้ก็ไม่ลงให้ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนตัวสุดท้ายผมว่าก้าวไกลต้องคุยกับเพื่อไทยว่าโอเคพิธาคุณไปไม่ถึงว่ะนะเพื่อไทยมาแล้วกันเปลี่ยนเป็นเสนอรายชื่อของผู้ที่พรรคเพื่อไทยเขาเสนอกันแล้วกันตรงนี้ก็จะต้องเป็นคุณเศรษฐาเพราะว่ากรณีคุณอุ้งอิงเนี่ยตัดไปเลยเล่าข่าวจากรอยัลโรงแรมรอยัลพรินเซสก็แนวนี้แล้วไงเป็นคุณเศรษฐาเศรษฐาแล้วไงทีนี้พอเป็นคุณเศรษฐาคำถามก็คือว่าเขายัง312 7พรรค8พรรคหรือจะจับขั้วใหม่เนี่ยผมว่าเพื่อไทยไม่กล้าจับขั้วใหม่นะไม่กล้ายังไงก็ประคองกันคือใช้เปลี่ยนหน้าฉากเนี่ยคืออย่างนี้เปลี่ยนหน้าฉากมาเป็นเศรษฐาพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเป็นตัวหลักเอางี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นของพรรคก้าวไกลที่คุยกันในช่วงคณะทำงานเนี่ยอาจจะต้องพลิกปรับใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่อะไรบางอย่างอาจจะต้องมีความชัดเจนขึ้นอะไรก็แล้วแต่ละไอ้คณะถ้าอย่างนี้ถามต้องคุยกันใหม่เหมือนกันคือจริงๆตอนนี้เนี่ยนะพูดก็พูดเถอะก้าวไกลมันเป็นรัฐบาลไปแล้วตั้งแต่ที่มันทำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเหมือนเป็นรัฐบาลไปแล้วมีคณะทำงานเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่มาชวนคนนั้นคนนี้เย่งๆๆนะให้ไปอยู่ในคณะทำงาน13คณะ14คณะเนี่ยชวนได้เหรอเออแม่มึงพูดไม่คือเขาทำเหมือนกับทำงานแล้วอ่ะคราวนี้ผมเลยคุณตีความเป็นยุทธศาสตร์อยู่แล้วไงคือต้องทำประหนึ่งว่าทุกอย่างเรียบร้อยใช่เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ของเขาเว่าลุยลุยลุยเพื่อรักษาโมเมนตัมใช่เขาต้องรักษาโมเมนตัมเขาต้องรักษาคือไอ้ช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวไอทีวีมากบพิธานี่จนมึนไปหมดแล้วต้องออกจากตรงนี้ให้ได้ต้องออกจากไอ้กับดักวงล้อมตรงนี้ให้ได้ไปยังไงก็ไม่รู้ล่ะไปเจอชัดชาติไปประชุมไปเนี่ยเอาข่าวอื่นมากบแล้วทุกๆต้องมีความเคลื่อนไหวตลอดเขาคิดว่าที่เขาตัดสินใจโอนหุ้นให้กับทายาทอันนั้นน่ะคือเป็นจุดสต็อปแล้วได้ผลนะเพราะคิดว่าคนอื่นที่มาพูดเนี่ยไปพูดเรื่องอื่นแล้วไปพูดเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งเรื่องมรดกเรื่องมรดกอะไรไปนะผมว่าเขาก็พยายามออกไปอีกทางเหมือนกันคราวนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างที่คุณวิชัยพูดเนี่ยถ้ายัง312 8พรรคเปลี่ยนเป็นคุณเศรษฐาคำถามก็คือว่าไอ้438คนที่เป็นสสที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลบวกกับสวเขาจะโหวตให้ไหมน่าจะเศร้าเสียงกันละว่าได้ว่าได้ส
สวก็น่าจะยกให้ไหมสวก็น่าจะให้คะแนนเพราะว่าสวถ้าไม่ยกให้สวต้องคิดว่าแล้วจะยกให้ใครสวก็ถ้ามองว่าไม่ให้ทางฝั่งนี้เลยนะก็ต้องให้เป็นใครก็ไม่ให้อย่างเงี้ยเหรอไม่ได้โหงี้ไม่ได้นะไม่ได้ต้องไม่ได้ไงถ้าสมมติเศรษฐาก็ไม่ได้อุ้งอิงเหรอใช่ไหมมันต้องดูว่าซีกนี้ให้หรือเปล่ากับมันแบ่งเป็นซีกแล้วไงตอนนี้สวจะมองว่าถ้าเป็นซีกนี้เราจะให้ไหมซีกนี้เป็นอันนี้ไปเลย312เลยถ้าคุณไม่เปลี่ยนตรงนี้ผมก็ไม่ให้ตลอดยืนอย่างเงี้ยเหรอโอ้ก็คือว่าถ้าเศรษฐามาก็จะยอมไงแต่เขาก็รู้ว่าถ้าเขาไม่เอาเศรษฐาเลยอ่ะฝั่งนี้ไม่มีตัวฝั่งนี้จะเอาใครอ่ะฝั่งนี้ก็มีลุงสองลุงเหรอสวไม่ยอมคุณพิธาแต่ยอมคุณเศรษฐาเพราะอะไรฮะก็เบาหน่อยไงคือหมายความว่ากูไม่อยากวิ่ง150กลัวตกถนนเอาวิ่ง90แล้วกันนั่งกลางเนี่ยนะไม่ใช่ตัวแทนคุณทักษิณหรอก็คุณต้องฟังสิว่าข่าวที่ออกมาจากโรงแรมรอยัลพรินเซสมีคำว่าคุณทักษิณรอไปหน่อยก็ดีนะเพราะว่ากลัวคนอะไรหลอกกลัวคนหลอกกลัวโดนถามกลัวถูกหลอกกลัวถูกหลอกถูกหลอกก็เพราะมีดีลสินั่นงั้นจะหลอกอะไรใครหลอกใครล่ะฉะนั้นก็ต้องมีดีลผมมองว่าน่าจะไม่ใช่เป็นดีลนะแต่หมายความว่าอธิบายว่าถ้าเข้ามาเนี่ยต้องเจออะไรลักษณะอาการที่จะรับโทษจำคุกเนี่ยมันจะไม่ร้ายแรงไม่หนักหนาสาหัสฟังคุณวิษณุอธิบายแล้วก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายแต่ว่าก็เป็นไปได้ไงไม่ง่ายแต่เป็นไปได้คือไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลยถ้าไม่ใช่ว่ากลับมาปั๊บคุณนอนแอ่งแมงอยู่ที่เรือนจำบางเขน10ปีตามที่ลงมาที่ศาลตัดสินไปแล้วอย่างนี้คุณทักษิณไม่เอาหรอกผมคิดว่าไม่เอาแต่ว่าทำไมถึงบอกว่าก็เดือนนั้นเดือนนี้จะมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความชัดเจนมากในเรื่องกรอบเวลาคือผมก็ไม่อยากจะไปคิดว่ามันไปโยงเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผมไม่อยากคิดอย่างนั้นเลยนะแล้วก็แม้แต่เรื่องที่จะมาเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมก็ไม่อยากไปโยงว่ามันเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่จะเลือกนายกด้วยซ้ำไปผมไม่อยากไปคิดอย่างนั้นแล้วคุณนึกว่ามันเป็นอะไรโยงกับอะไรล่ะผมว่าแกคิดถึงบ้านแกคิดถึงบ้านจริงคิดถึงลูกคิดถึงหลานจริงๆอยากมาแต่ว่าไม่รู้จะมาวันไหนดีแค่บอกวันเกิดได้ไหมวันเกิดก็ถือว่ากลับวันเกิดกลับมากรกฎาคมเนี่ยไอ้วันเกิดเนี่ยมันเป็นเหตุผลส่วนตัวได้นะแต่มันเป็นเหตุผลระดับชาติไม่ได้นะมันเป็นเหตุผลว่าผมอยากกลับมาได้ใครก็อยากทำโน่นทำนี่กับวันเกิดนี่แหละตรงกับวันเกิดยิ่งดีแต่ว่ามันจะเป็นปัจจัยที่สร้างความสลับซับซ้อนให้กับการเมืองตอนตั้งรัฐบาลไหมล่ะแล้วมีลูกสาวเป็นแน่นอนก็แล้วจะบอกว่าไอ้ระเบิดเวลาเนี่ยไม่ใช่ว่าพิธามีอย่างเดียวนะเศรษฐาขึ้นมาก็จะมีระเบิดเวลาเรื่องคุณทักษิณนะอันนี้คืออีกด้านหนึ่งที่ต้องมองอันนั้นผมว่าถ้าอย่างนี้มันระเบิดเวลามากก็เอาประยุทธ์เอาประวิตรมาเป็นไม่มีระเบิดเวลาดีว่ะใครบอกไม่มีระเบิดเวลาฝั่งนู้นนี่ไม่เอาว่าไม่มีระเบิดเวลาแล้วกันเอาว่ากระลมโอ้โหตรงนี้ดูไปยากเหลือเกินเอาตรงนั้นนี่คุณทักษิณบอกไม่กลับก็ต้องเอาถอดสลักไว้ละถอดสลักระเบิดไว้ก่อนดิโอ้แต่ถ้าแกพูดถ้าแกไม่กลับเนี่ยนะเสียนะไม่มีเหตุผลไงคือเลื่อนไปก่อนได้ทอดเวลาเขาจะมาทอดเวลาไปก่อนไม่แต่ว่าพูดขนาดนั้นต้องสองครั้งอ่ะเอ้ยไม่ได้พูดอีกหลายครั้งไม่ได้กลับมาไม่บ่อยมากไม่ได้นะเรื่องนี้มันจะเป็นบ่อยๆไม่ได้นะเราฟังแล้วเราเชื่อว่าแกกลับมาก่อนกลับมาก่อนวันที่26กรกฎาคมผมเชื่อนี่เตรียมไปรับแล้วด้วยผมว่าผมจะไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อประโยชน์ประเทศชาติเห็นเขาขัดแย้งก็ไม่แต่ว่าข่าวที่มีอ้างคุณหญิงเนี่ยนะมันค่อนข้างชัดเจนนะว่าเป็นจังหวะที่พยายามจะชะลอบางอย่างนะชะลอทั้งลูกสาวและชะลอทั้งคุณทักษิณเพื่อที่จะไม่ให้มันไปกระเพิ่มตัวอื่นไปกระเพิ่มกับเรื่องการตั้งรัฐบาลไงก็จริงก็จริงฉะนั้นมันต้องเกี่ยวกันแน่นอนคือต้องดึงอะไรบางอย่างที่มันเป็นปัจจัยแทรกซ้อนออกไปก่อนต้องดึงไฟทานออกมาจากไฟก่อนซุงไฟถอนไม้ออกมาจากไฟเอาฟืนออกจากไฟเอาฟืนออกจากไฟจะได้ไม่ได้เป็นฐานหรือไม่ก็เป่าไฟมันดับนะที่เป่าแล้วไฟไม่ยอมดับสักทีวุบวุบอยู่เรื่อยเลยยังมีเรื่องไหนที่เรายังมองไม่ทั่วอีกจริงๆมีเรื่องนึงที่อยากจะฟังเสียงคุณนอคุณมานอคุณนอแกบ่นมาโอ้ยสื่อถามเด็กกกต.ถามสารรัฐธรรมนูญไม่เห็นถามประชาชนเลยเราถือโอกาสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้แหละจะฟังไหมฟังอุตส่าห์เตรียมมาแล้วอ่ะมาดูดิแล้วถามมันแล้วคุณว่าไงเขาบอกแล้วไงการเลือกตั้งนั้นประชาชนสนับสนุนฝ่ายไหนมากที่สุดฝ่ายนั้นควรจะตั้งรัฐบาลควรจะให้โอกาสนี่คือเสียงของประชาชนผมอยากให้สื่อมวลชนได้สะท้อน
ความรู้สึกและความต้องการของประชาชนในวันนี้ไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกกต.และศาลรัฐธรรมนูญและผู้มีอำนาจประชาชนเขาว่าอย่างไรประชาธิปไตยต้องเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนนะครับและเป็นของประชาชนนี่คือประชาธิปไตยมันไม่หนีไปจากนี้ทั่วโลกแต่เรากำลังรอกกต.ว่าไงนี่ครับคือความหมายของคุณวันนอก็คือว่าถ้าเป็นประเทศอื่นนะเลือกตั้งเสร็จอย่างนี้นะไม่มีคำถามแล้วใครจะเป็นนายกแต่ว่าประเทศไทยนี่เสียงประชาชนออกมายังตัดสินไม่ได้ยังต้องมีกลไกต่างๆที่เป็นค่ายกลต่างๆที่ออกมาแล้วก็พูดถึงสื่อใช่ไหมใช่สื่อพูดถึงสื่อว่าสื่อควรจะทำข่าวให้ความสนใจกับเรื่องนี้ไม่ใช่ไปว่ากกต.ว่าไงสารมูลว่ายังไงท่านประธานวันนอครับคือมันต้องเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าสว.เราก็ไม่รู้ใจเขากกต.เราก็ไม่รู้ใจเขาศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่รู้ใจเขาแต่ว่าเขาเป็นคนชี้ขาดเรามีความเห็น108ก็ไม่มีผลชี้ขาดเอ๊ะทำไงอ่ะครับใช่ไหมเราพูดกันนะคุณวิชัยบอกเฮ้ยไอทีวีไม่ใช่สื่อแล้วไม่ใช่สื่อแล้วพิธาก็รอดไม่รอดไม่เกี่ยวแต่ถ้าเกิดกกต.ไม่บอกเป็นสื่อสารมือบอกเป็นสื่ออันนี้มีผลครับเห็นไหมหรือคนที่บอกว่าเป็นไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเนี่ยเราพูดกัน108มันไม่มีผลเพราะมันไม่ได้มีคำตัดสินอันนี้ไม่มีแต่คุณวันนอความหมายคือว่าสื่อไม่ไปถามประชาชนบ้างว่าอยากจะเห็นว่าเมื่อเสียงประชาชนเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยกลไกองค์กรอิสระทั้งหลายแหล่คนฟังใช่ไหมความหมายคืออย่างนี้ใช่ไหมคุณดูว่าใช่ฟังประชาชนใช่บอกว่าไอ้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคุณวันนอพูดไม่ครบนะโดยประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชนนะใช่ฉะนั้นความหมายของคุณวันนอคือว่าเนี่ยข่าวที่ออกมาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องการสู้กันระหว่างกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เสียงประชาชนหายไปไหนสื่อควรจะสะท้อนทีนี้สื่อจะสะท้อนอย่างไรสื่อก็จะต้องพยายามดูเรื่องคะแนนความนิยมชมชอบความต้องการประชาชนเป็นยังไงและเสียงประชาชนเสียงประชาชนว่าสะท้อนว่าอย่างนี้ต้องการให้กลุ่มนี้กลุ่มนั้นพรรคนั้นเป็นอย่างนั้นฉะนั้นควรจะสะท้อนบ้างแต่สื่อก็อย่างว่าครับไมโครโฟนก็ไปจ่อเจอใครก็จะจ่อฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งข่าวทางการมากกว่าไอ้ที่จะไปตั้งโต๊ะคุยกับประชาชนที่ไปลงคะแนนเสียงบอกคุณหวยได้ใครหวยได้ใครคุณคิดยังไงขั้นตอนเป็นยังไงเนี่ยยากชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ชีวิตจริงอันนึงแต่ผมคิดว่าคนลืมนะผมก็ลืมนะว่าเราอยู่ในการเมืองที่ยังไม่ปกติคือเราคาดหวังทุกอย่างปกตินะแล้วตั้งเสร็จคะแนนเสียงเยอะแล้วตั้งรัฐบาลเราเชื่อมงปี60ที่มาจากระบอบเดิมที่มันบิดเบี้ยวมันก็ต้องเข้าใจว่าเราอยู่เพราะอย่างเงี้ยรอการเปลี่ยนผ่านอ่ะทุกคนก็เข้าใจอย่างนี้ทั้งนั้นแหละพี่วิสุทธิ์ไม่บางทีลืมไม่ลืมมันมีบทเฉพาะการอยู่ไอ้272ที่เราพูดมันไม่ลืมหรอกมันไม่ลืมแต่มันชาละมันชาแล้วอย่าชินชาชาชินอย่าชาชินอย่าชินชาครับชินกาแฟบ้างดังนั้นแต่ว่าอันนี้สำคัญก็คือว่าเราอย่านึกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติเราต้องรู้ว่ามันไม่ปกติฉะนั้นแก้รัฐธรรมนูญก็รีบทำซะเมื่อเข้ามาแล้วก็รับปากทำเอาไว้ด้วยฉะนั้นอาทิตย์หน้าเราคงจะรู้ผลการนับคะแนนใหม่และความเคลื่อนไหวเนี่ยจากฝั่งของพรรคต่างๆเราคงจะเห็นชัดเจนขึ้นอาทิตย์หน้าพอจะบอกได้เลยใช่ไหมว่ารัฐบาลตั้งได้ภายในวันที่เท่าไหร่ใกล้เคียงมากใกล้เคียงประธานสภาได้ไหมประธานสภาได้ใกล้ไอ้ยังไม่ต้องคุยอันนี้เออเหรอต้องรอให้มันรับรองก่อนนะเดี๋ยวออกมารวมทั้งว่ามันจะรับรองครบไหมไอ้ที่แหว่งไปนี่จะมีผลต่อการโหวตหรือเปล่าอันนี้เร็วเกินไปที่จะพูดเชื่อผมสิครับว่าตอนนี้สองพรรคใหญ่ก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยคุยเรื่องตำแหน่งนายกและตำแหน่งประธานสภาพร้อมๆกันตอนนี้เห็นด้วยทั้งสองเรื่องนี้เขาคุยพร้อมกันแล้วเห็นด้วยแล้วตามต่อสองหน้าตามต่อได้สบายแล้วก็ฝากองค์กรกันต่างไหมฮะก็ฟังเสียงประชาชนด้วยเออใช่จานนะแย่มีหยอดจบสวยจบสวยสวยโอเคสำหรับเราเจอกันครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast
และ Google Podcast